วิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดไปกันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบียร์ในรายการ Wonder Science Club คลับที่จะพานักเรียนไปไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์หรือห้องการทดลองนี้จะทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนคิดว่ายากกลายเป็นเรื่องง่ายกันนะคะครูเบียร์จะพาเด็กๆมาทำการทดลองสรุปผลการทดลองและตอบคำถามไปพร้อมๆกันค่ะ yeah! เด็กๆคะ เด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าถ้าเรานำไฟฉายค่ะส่องไปยังวัตถุเวลาที่แสงเดินทางผ่านวัตถุชนิดต่างๆไปยังฉากรับแสงซึ่งได้แก่ผนังห้องเราจะสังเกตเห็นภาพและแสงในลักษณะที่แตกต่างกันเอ๊ที่มันเป็นแบบนั้นได้เพราะอะไรนะวันนี้ค่ะครูเบียร์จะพาเด็กๆมาทำการทดลองเรื่องแสงและตัวกลางของแสงกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำการทดลองนะคะครูเบียร์มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเภทของตัวกลางมาฝากกันด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะแสงเดินทางเป็นแนวเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางแสงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆเราเรียกว่าตัวกลางค่ะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้ 1. ตัวกลางโปร่งใสเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้หมดหรือเกือบทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบสามารถมองเห็นวัตถุอีกชนิดได้ชัดเจนหรือมองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้ชัดเจนเมื่อมีตัวกลางมากั้นค่ะเช่นกระจกใสอากาศแก้วขวดโหลใสน้ำกระดาษแก้วใสและแผ่นพลาสติกเป็นต้น 2. ตัวกลางโปร่งแสงเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างและไม่เป็นระเบียบทำให้การมองเห็นวัตถุด้านตรงข้ามไม่ชัดเจนหรือมองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้แต่ไม่ชัดเจนเมื่อมีตัวกลางมากั้นค่ะเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงแผ่นพลาสติกขุ่นเป็นต้นค่ะตัวกลางทึบแสงเป็นตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านหรือมีตัวกลางมากั้นจะมองไม่เห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเลยแต่สะท้อนได้หรือบางชนิดดูดกลืนแสงได้เช่นไม้เหล็กกระเบื้องสมุดกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นผนังปูนแผ่นเหล็กก้อนหินเป็นต้นค่ะนอกจากนี้เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่โปร่งแสงและทึบแสงจะเกิดเงาขึ้นมาซึ่งเงาของแสงที่เกิดจากวัตถุทึบแสงจะเรียกว่าเงามืดและเงาของแสงที่เกิดจากวัตถุโปร่งแสงจะเรียกว่าเงามัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองวันนี้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือแหล่งกำเนิดแสงค่ะวันนี้ครูใช้เป็นไฟฉายนะคะอย่างที่สองค่ะคือตัวกลางของแสงค่ะตัวกลางของแสงที่ครูเลือกใช้ในวันนี้นะคะอย่างแรกค่ะเป็นกระดาษ A4 นะคะต่อมาค่ะแผ่นพลาสติกขุ่นค่ะถ้าที่บ้านของเด็กๆมีภาชนะที่เป็นลักษณะขุ่นๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะหนังสือค่ะและขวดพลาสติกใสค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือกล่องค่ะครูจะใช้กล่องใบนี้นะคะเป็นที่วางแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะครูก็จะนำกล่องค่ะไปวางที่บริเวณขอบโต๊ะไว้แบบนี้นะคะแล้วครูก็จะนำแหล่งกำเนิดแสงค่ะนั่นก็คือไฟฉายวางลงไปบนกล่องแบบนี้เลยค่ะเด็กๆให้ไฟฉายหันเข้าหาฉากรับแสงซึ่งก็คือผนังห้องของเรานะคะแล้วเดี๋ยวตอนทำการทดลองค่ะครูจะทำการปิดไฟนะคะเพื่อที่เวลาเราสังเกตแสงที่ปรากฏบนฉากรับแสงจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปปิดไฟกันเลยค่ะและในการทดลองนะคะครูจะนำตัวกลางแต่ละประเภทที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางตรงกลางระหว่างแหล่งกำเนิดแสงและฉากรับแสงค่ะและตัวกลางประเภทแรกค่ะนั่นก็คือกระดาษ A4 ค่ะให้เด็กๆช่วยกันสังเกตภาพที่เกิดขึ้นบนฉากรับแสงกันด้วยนะคะมันแตกต่างกันไหมเอ่ยตัวกลางประเภทที่3ค่ะหนังสือค่ะอ
และตัวกลางประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือขวดพลาสติกค่ะเย้เด็กๆขาจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราทำการทดลองกันไปนะคะเด็กๆก็ได้สังเกตเห็นแล้วว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางแต่ละประเภทนั้นก็จะปรากฏภาพบนฉากรับแสงที่แตกต่างกันไปนะคะเอว่าแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นได้เพราะอะไรนะเราไปฟังคำตอบกันในช่วงสรุปผลการทดลองกันเลยค่ะจากการทดลองเมื่อมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสงจะทำให้ลักษณะการมองเห็นแสงจากไฟฉายนั้นชัดเจนได้ต่างกันโดยขวดพลาสติกใสที่เป็นตัวกลางโปร่งใสจะทำให้มองเห็นแสงจากไฟฉายได้ชัดเจนเพราะตัวกลางโปร่งใสยอมให้แสงผ่านได้หมดหรือเกือบทั้งหมดค่ะสำหรับพลาสติกคุณเป็นตัวกลางโปร่งแสงทำให้มองเห็นแสงไฟฉายได้ไม่ชัดเจนเพราะตัวกลางโปร่งแสงจะยอมให้แสงผ่านได้บ้างบางส่วนเท่านั้นสำหรับกระดาษ A4 และหนังสือเรียนเป็นวัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็นแสงไฟฉายบนฉากหรือเกิดเป็นเงามืดที่ฉากเพราะไม่ยอมให้แสงเดินทางผ่านนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกับการทดลองแสงและตัวกลางของแสงในวันนี้สนุกกันใช่ไหมคะและการทดลองในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วกลับมาพบกับครูเบียร์ได้ใหม่ในรายการ Wonder Science Club คลับที่จะพานักเรียนไปไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ